Hello, good morning guys. How are you guys doing? สบายดีตอนเช้าทุกคนเป็นจังไหนทุกคนสบายดีบ่เมื่อวานนี้ก็ได้พักไปเนาะเพราะว่าเป็นวันครูฉะนั้นมื้อนี้วันศุกร์เฮาก็จะมาต่อเสิ่งเลยโอเค are you ready? Let's go. โอเคควิซเฮามื้อนี้เนาะง่ายๆมีแต่3ข้อข้อแรกแมน Number 1จงบอกความแตกต่างของ what และ where และยกมา2ตัวอย่างพวกเราก็เขียนเนาะ what แปลว่าหยัง where แปลว่าหยังเนาะกับความแตกต่างของมันแล้วก็ยก2ตัวอย่างของคําว่า what อันนึงคําว่า where อันนึงโอเคแล้วอันที่2แมน translate into ลาวเสียอาแม่มลงไอ้ต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นลาวเด้อ Sorry guys แล้วข้อ3แมน read and answer the questions ให้พวกหลานอ่านและตอบคำถามตัวนี้เนาะอันนี้นี่แมนเรื่องของเท้าแซมเรื่องของพวกนี้นี่เนาะเท้าแซมแล้วให้พวกหลานอ่านแล้วก็เราจะมาตอบคำถามคือตัวอย่างคนหนึ่งอ่ะอันนี้มันตัวอย่างเด้อ What does Sam want? What does Sam want? Sam อยากได้อีหยังให้พวกหลานอ่านแล้วเนาะอ่ะแม่มจะตัวอย่างคืออยู่นี่เนาะ Sam เราได้ว่าว่า I want a puppy and kitten ข้อยอยากได้หมาและแมวแม่นบอก Sam เราได้ว่าฉะนั้นเขาสิเขียนว่าหยังเขาก็สิเขียนว่า he แม่นบอกแล้วเพราะว่าเขาซื้อถึงเท้าแซมเลยหรือว่าเขาอยากเขียนซื้อแล้วก็ได้แซมอยากได้พ่อพี่และแมวเขาห้ามเขียนไอเนาะเพราะว่าแม่มถามว่าแซมอยากได้หยังคันเขาตอบไอมันจะเป็นข่อยอยากได้หมาและแมวมันบอกเขาต้องตอบฮี่หรือว่าซื้อแซมเนาะโอเคมีแต่3ข้อให้พวกหลานอ่านเบิ่งแล้วก็แปลเบิ่งคำนี้เฮาก็เรียนมาแล้วเนาะแม่มตัวอย่างให้เบิ่งแล้วมีแต่ให้พวกหลานซอกคำตอบอยู่ในกล่องนี้เลยที่เกี่ยวกับเรื่องของแซมโอเคเบิ่งแล้วเนาะสำหรับสิ่งที่9ของเฮาหวังว่าพวกหลานสิเข้าใจและก็เฮ็ดถูกเบิดเด้อบ๊ายบายทุกคน Good luck See you next time Bye